สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ HierophantHangman Five of Pentacles The Devil Okay.ตัวคุณกำลังเหนื่อยกำลังท้อแท้เหมือนใกล้จะหมดหวังกับบางสิ่งบางอย่างอะบางคนอาจจะเจ็บป่วยด้วยคือสุขภาพร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงบางคนทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจอะดูติดขัดดูมีอุปสรรคไปหมดบางคนอาจจะเป็นเรื่องเงินให้ยืมเงินแล้วไม่ได้เงินคืนหรือไปช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนเหมือนกำลังเจอปัญหาแล้วแบบหาทางแก้ไม่ได้ได้แต่รอให้สิ่งต่างๆมันผ่านพ้นไปกำลังเจออุปสรรคกำลังเจอเรื่องราวไม่ดีเข้ามารุมนะคะคนใกล้ตัวก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนแบบเนี่ยอย่างกรณีที่ให้ยืมเงินคุณอาจจะรู้สึกว่าคนนี้สนิทกันคนนี้รักกันชอบกันไว้ใจกันได้คุณก็ให้เขายืมไปด้วยความเมตตาด้วยความห่วงใยนะด้วยความหวังดีช่วยเหลือเขาแต่เขาไม่คืนทีนี้คุณต้องการใช้เงินคุณก็ไม่ได้เงินคืนเพราะเงินมันออกไปแล้วเงินออกจากกระเป๋าเราไปแล้วมันจะเอาคืนยากนะคุณก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไอ้คนใกล้ตัวคนนี้คนที่คุณเคยไว้ใจเนี่ยเอาจริงจริงมันไว้ใจไม่ได้หรือบางทีบางคนไม่ใช่เรื่องของเงินทองหรอกไม่ใช่เรื่องของเงินทองแต่เป็นเรื่องของการไปช่วยเหลือคุณจริงใจคุณไว้ใจคุณก็เลยให้ใจคุณไปหมดแล้วคุณก็ช่วยเหลือเขาเต็มที่ช่วยจนตัวคุณเองเดือดร้อนแต่พอตัวคุณเดือดร้อนปุ๊บเขากลับหนีหายเขากลับไม่สนใจคุณแล้วคุณก็เลยได้รู้ว่าเขาไม่ได้จริงใจกับคุณมีแต่คุณน่ะที่จริงใจกับเขามีแต่คุณที่ให้ใจเขาไอ้คนนี้มันคบไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะเหมือนตื่นรู้ในระดับนึงได้รู้อะไรที่ควรรู้เห็นอะไรที่ควรเห็นในโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่นะคะนั่นคือเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณไม่ได้ตัวคนเดียวนะถ้าเวลาที่คุณมีปัญหาค่ะคุณมีปัญหาคุณเดือดร้อนโอเคคนบางคนน่ะคุณจะเห็นท่าแท้ของเขาว่าคนเนี้ยคบไม่ได้คนนี้ให้อยู่ใกล้ตัวไม่ได้ต้องเอาออกไปจากชีวิตเอาออกไปไกลๆแต่คุณจะได้เห็นว่าคนบางคนเขาก็มีนะมีคนที่ห่วงใยมีคนที่จริงใจมีคนที่จะอยู่เคียงข้างคุณมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณเนี่ยในยามที่คุณทุกข์ยากในยามที่คุณลำบากจะยังมีคนที่อยู่ข้างคุณคุณไม่ได้ตัวคนเดียวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าใครคือเพื่อนแท้ใครคือเพื่อนปลอมใครที่ไว้ใจได้ใครที่ไว้ใจไม่ได้นะคนสองหน้าต่อหน้าดีรับหลังคิดไม่ซื่อ
แต่ว่าสถานการณ์ของคุณน่ะคุณไม่ต้องห่วงนะอะไรที่คุณคิดว่ามันแก้ไม่ได้มันมองไม่เห็นหนทางเดี๋ยวคุณจะเห็นมันจะดีขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ตัวคุณเองอะค่ะตัวคุณเองก็จะมีการพัฒนามีการเติบโตมากขึ้นเหมือนกันเนี่ยโชคดีกำลังจะเข้ามาหาคุณถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักนะคนที่ไม่ดีอ่ะคุณจะได้เห็นธาตุแท้ของเขาคนที่ไม่ดีจะมีเหตุให้ต้องออกไปเป็นการคัดสรรคนออกจากชีวิตแล้วคุณจะเจอคนที่ดีๆคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณไปจนแก่เฒ่าอันนี้ถ้าพูดในเชิงของความรักเพราะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้คุณเสียคนเก่าไปหรือคุณแบบกำลังรอคอยคนเก่าอ่ะคนที่คุณรักคนที่คุณหลงมากๆรอให้เขากลับมาแต่ว่าเอ้ยเขาไม่กลับมาอาจจะเป็นคนใหม่กลับเข้ามาก็ได้นะคะเป็นคนใหม่ๆกลับเข้ามาแล้วดีกว่าเดิมแต่บางกรณีถามว่าเป็นคนเก่าได้ไหมเป็นได้เขาอาจจะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนเก่าแหละแต่ว่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็กลับมาหาคุณคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้หรอกเขาไม่สามารถที่จะดีกว่านี้ได้หรอกคือเขาเป็นคนแบบนี้แหละเขานิสัยแบบนี้แหละเขานิสัยไม่ดีเขาทำร้ายคุณเขาทำให้คุณเสียใจเขาไม่มีทางที่จะกลับมารักคุณดูแลคุณอะไรได้หรอกแต่พอวันเวลาผ่านไปอ่ะเขาอาจจะพยายามเขาอาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองจนสำเร็จแล้วกลับมาหาคุณอาจจะไม่ได้แบบเต็มร้อยนะคะอาจจะแบบไม่ได้ดีแบบพลิกหน้ามือหลังมือเลยแต่ว่าก็ดีขึ้นในระดับนึงอาจจะได้สักครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครึ่งๆยังอยู่ในระดับแบบครึ่งๆกลางๆอยู่แต่ก็ถือว่าโอเคก็อย่างน้อยก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือถ้ากรณีที่อย่างที่บอกอะถ้าคุณเจอปัญหาอะไรคนที่ไม่ดีคุณจะได้รู้แหละว่าใครไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันคุณจะเจอคนดีๆที่ยื่นมือเข้ามาช่วยคุณคุณจะได้รับการช่วยเหลือคุณจะได้รับของขวัญได้รับรางวัลได้รับข่าวดีหรือโอกาสดีๆช่องทางดีๆที่จะช่วยแก้ปัญหาในชีวิตของคุณนะคะหรือถ้าคุณแบบติดขัดเรื่องเงินเพราะว่าไปให้คนอื่นยืมเงินให้คนอื่นยืมเงินไปจนตัวเองเดือดร้อนตัวเองต้องการใช้เงินไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนอยู่ๆอ่ะจะมีคนใกล้ตัวคุณเนี่ยแหละอาจจะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องหรือคนที่คุณสนิทด้วยมากๆคนที่คุณรู้จักแต่เรามองว่าเป็นคนที่คุณรู้จักมานานแล้วด้วยนะที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเขาอาจจะเสนอเงินให้คุณช่วยเหลือพอให้คุณได้หมุนพอให้คุณได้ตั้งตัวได้อะไรแบบเนี้ยให้คุณได้แบบเอาไปใช้จ่ายก่อนพอให้อยู่รอดหรือมาเสนอช่องทางหรือโอกาสดีๆให้กับคุณเพื่อให้คุณได้แบบทำมาหากินได้สร้างเงินได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะมันเหมือนกับคุณกำลังหมดหวังอ่ะแล้วอยู่ๆมันก็เห็นช่องทางเห็นแสงสว่างเข้ามาในชีวิตแบบพอดิบพอดีเหมือนมาต่อลมหายใจของคุณเหมือนมาทำให้ความมืดมิดความมืดมนในชีวิตแบบโอเคมันเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วฉันยังเดินต่อไปได้ฉันยังมีชีวิตต่อไปได้ฉันไม่คุณจะไม่ท้อแท้อีกคุณจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกคุณจะไม่ต้องแบบว่าสู้ลำพังอีกยังมีคนที่อยู่ข้างๆคุณยังมีคนที่พร้อมจะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีเนาะเป็นโชคดีในโชคร้ายหรือข่าวดีในข่าวร้ายของคุณนั่นเองจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ